ะในวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มาเป็นประธานในการเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงส่วนต่อหัวลำโพงบางแคนะคะเป็นวันแรกค่ะโดยจะมีการเปิดให้บริการประชาชนฟรีนะคะไปจนถึงวันที่28กันยายนค่ะในขณะที่การพิจารณาค่าโดยสารนั้นนะคะก็ได้รับปากค่ะว่าจะมีการพิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปค่ะโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการทดลองให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในวันนี้ได้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากสถานีสนามชัยไปยังสถานีท่าพระค่ะเพื่อที่จะกดปุ่มเปิดประตูรถไฟฟ้าเที่ยวแรกเป็นสัญลักษณ์การเปิดทดลองให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้ง2คนเดินทางร่วมไปด้วยค่ะโดยกระทรวงคมนาคมนะคะได้มีการเร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการทดลองให้ประชาชนใช้ได้ในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยจะเปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้ส่วนต่อขยายตั้งแต่สถานีวัดมังกรจนถึงสถานีท่าพระรวม5สถานีโดยไม่คิดค่าโดยสารค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่28กันยายนค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาในขณะที่การพิจารณาในเรื่องของค่าโดยสารหลังจากนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะมีการเรียกประชุมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมค่ะโดยจะมีการพิจารณาในเรื่องของการดูแลลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและในส่วนของการให้บริการรถไฟฟ้านั้นนะคะสำหรับสายสีน้ำเงินค่ะการกำหนดอัตราค่าโดยสารนะคะที่ในเบื้องต้นยังคงไว้ที่16ถึง42บาทแต่ทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็พร้อมที่จะพิจารณาสัญญาร่วมลงทุนค่ะโดยในบางเส้นทางนะคะสามารถปรับลดราคาลงได้เพื่อที่จะดูแลประชาชนแต่ในบางโครงการนั้นนะคะเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP ค่ะซึ่งมีเงื่อนไขสัญญานะคะก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่ถามว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยทั้งผมทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านเนี่ยท่านถาวรกับท่านอธิรัตน์เนี่ยกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนไหมเรากังวลนะครับแต่ทั้งหมดต้องอยู่ศึกษานะครับให้ได้ข้อเท็จจริงว่าในแต่ละโครงการเนี่ยที่ไปที่มาของงบประมาณเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าอะไรที่เป็นงบประมาณที่ราชการเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการทั้ง 100%เราก็จะมีตัวแบบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ดีอะไรที่เป็นโครงการที่เป็นการร่วมลงทุน PPP เนี่ยนะครับจากเอกชนอันนี้ต้องไปดูเงื่อนไขสัญญาเพราะว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดของประเทศไทยนะครับค่ะและสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคนั้นนะคะซึ่งเปิดให้บริการให้กับประชาชนได้ทดลองใช้ในวันนี้เป็นวันแรกนั้นนะคะก็จะมีรถไฟฟ้า3ขบวนให้บริการวิ่งแบบไปกลับค่ะตั้งแต่สถานีหัวลำโพงไปจนถึงสถานีท่าพระระยะห่างระหว่างขบวนนะคะก็ประมาณ8นาทีค่ะโดยผู้โดยสารนะคะที่เดินทางจากสถานีเตาปูนมาจนถึงสถานีหัวลำโพงค่ะจะต้องมีการเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีส่วนต่อขยายค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ